็สมควรแก่เวลาในการทำวัดเย็นอนุญาตครูบาอาจารย์พระมหาเถรานุเถระเป็นต้นเสียงนำทำวัดเย็นในค่ำวันที่16วันนี้นิมนต์พระสุสงฆ์เจริญพรโยคีทุกท่านเตรียมตัวแก่พระรัตนตรัยพร้อมกันครับอัญชลีวันทาอภิวาอัญชลีวันทาอภิวาอัญชลีวันทาอภิวาอัญชลีวันทาอัญชลีเปิดหนังสือสวดมนต์แปลไปที่หน้าหนึ่งกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยพร้อมกันครับโยโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นพระองค์ใดเป็นพระอรหันต์ดับเปลืองกิเลสเปลืองทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองสวาคาโตเยนะภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดตรัสไว้ดีแล้วสุปฏิปันโนยัสสะภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดปฏิบัติดีแล้วตัมมยังภะคะวันตังสธัมมสสังฆังอิเมหิสักกะเรหิยะทาลหังโลปิเตหิอภิปูชยามะข้าพระเจ้าทั้งหลายขอบูชาอย่างยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์อันยกขึ้นตามสมควรแล้วสาธุโนพันเตภะคะวาสุจิระปารินิพุตโตปิข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปารินิพพานนานแล้วทรงสร้างคุณอันสำเร็จประโยชน์ไว้แก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายปัจจิมาชนตานุกรรมปมานาสาทรงมีพระหฤทัยอนุเคราะห์แก่พวกข้าพระเจ้าอันเป็นชนรุ่นหลังอิเมสักกะเรทุกขตะปันนาการภูเตปฏิคันหาตุขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงรับเครื่องสักการะอันเป็นบรรณาการของคนยากทั้งหลายเหล่านี้อัมหากังทีคารตังหิตายะสุขายะเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิ
ข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนะมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์หันธรรมยังพุทธสาภควโตปุพพาคณมการังกโรมาเซนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าอรหโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเปิดหนังสือไปที่หน้า19ครับหันธรรมยังพุทธานุสตินยังกะโรมาเซตังโคปานาภะคะวันตังเอวังกัลยาโนกิติสัทโทอภุคโตก็กิติศัพท์อันงามของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นได้ฟุ้งไปแล้วอย่างนี้ว่าอิติปิโสภะคะวาเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้ผู้มีพระภาคเจ้านั้นอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชชาจารณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะสุขโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกะวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารถิเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภควาติเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสร้างสอนศาสตร์ดังนี้หันธรรมยังพุทธาพิจิติงกะโรมาเซพุทธวารหันตวรตาที่คุณาพิยุตโตพระพุทธเจ้าประกอบด้วยคุณมีความประเสริฐแห่งอรหันตคุณเป็นต้นสุทธาภิญาณกรุณาหิสมาคตโตพระองค์อันประกอบด้วยพระญาณ
และพระกรุณาอันบริสุทธิ์โพเทสิโยสุชนะตังกมรังวสุโลพระองค์ใดทรงกระทำชนที่ดีให้เบิกบานดุจอาทิตย์ทำบัวให้บานวันธามหังตมรนังศิรสาชิเนนทางข้าพระเจ้าไหว้พระชินสีผู้ไม่มีกิเลสพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวพุทโธโยสัพพปานินังสารนังเขมมุตตมังพระพุทธเจ้าพระองค์ใดเป็นสรณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายปฐมานุสติฐานังวันทามิตังสิเรนหังข้าพระเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่หนึ่งด้วยเสียงกล่าวพุทธาสาหาสมิทาโซวาพุทโธเมสามิกิสโรข้าพระเจ้าเป็นทาสของพระพุทธเจ้าอิสระเนื้อข้าพระเจ้าพุทโธทุกขาสคาตาจะวิทาตาจะหิตาสเมพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพระเจ้าพุทธาสาหังนิยาเทมีสรีรันชีวิตันจิทังข้าพระเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระพุทธเจ้าวันทันโตหังจริสามิพุทธัสเสวสุโพธิตังข้าพระเจ้าผู้ไหวอยู่จากประพฤติตามซึ่งความตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้านาทิเมสารนังอันยังพุทโธเมสารนังวรังสารณะอื่นของข้าพระเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นสารณะอันประเสริฐของข้าพระเจ้าเอเตนะสัจจวัชเชนวัฏยังสัตถุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตว์นี้ข้าพระเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาพุทธังเมวันธมาเนนยังปุญญาปสุตังอิทาข้าพระเจ้าผู้ไว้อยู่ซึ่งพระพุทธเจ้าสัพเพปิอันตรายาเมมะเหสุงตัสสะเตจะสาอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพระเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนานกาเยนะวาจายะวะเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีพุทเธกุกัมมังปะกะตังมะยายังกัมนาติเตียนอันใดที่ข้าพระเจ้ากระทำแล้วในพระพุทธเจ้าพุทโธปฏิคันหะตุอัจจยันตังขอพระพุทธเจ้าจงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนานกาลันตะเลสังวริตุงวะพุทเธเพื่อการสำรวมระวังในพระพุทธเจ้าในการต่อไปหันธรรมยังธรรมานุสตินยังกะโรมาเซสวาคาโตภาควตาธรรมโมพระธรรมเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโก
เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปนยิโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจตังเวทิตาโพวินยูหิติเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนหันธรรมยังธรรมาภิกขิติงกะโรมาเซสวาคาตะตาทิคุณโยคาวาเซนาเซโยพระธรรมเป็นสิ่งที่ประเสริฐเพราะประกอบด้วยคุณคือความที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นต้นโยมัคคปาคปริยัติวิโมคเพโทเป็นธรรมอันจำแนกเป็นมรรคผลปริยัติและนิพพานธรรมโมกุโลกัปตนาตถาทาริทาลีเป็นธรรมทรงไว้ซึ่งผู้ทรงธรรมจากการตกไปสู่โลกที่ชั่ววันธามหังตมหลังวรธรรมเมตังข้าพระเจ้าไหว้พระธรรมอันประเสริฐนานอันเป็นเครื่องขจัดเสียซึ่งความมืดธรรมโมโยสัพพปานินังสารนังเขมมุตตมังพระธรรมใดนุสติฐานังวันธามิตังสิเรนะหังข้าพระเจ้าไหว้พระธรรมนั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่สองด้วยเสียงกล่าวธรรมสหัสสมิทาโซวาธรรมโมเมสามิกิสโรข้าพระเจ้าเป็นทาสของพระธรรมมีอิสระเนื้อข้าพระเจ้าธรรมโมทุกขัสสคาตาจะวิทาตาจะหิตสเมพระธรรมเป็นเครื่องกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพระเจ้าธรรมัสสหังนิยาเตมิสริรันชีวิตันจิทังข้าพระเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระธรรมวันทันโตหังจริสามิธรรมัสเสวสุธรรมตังข้าพระเจ้าผู้ไหว้อยู่จากประพฤติตามซึ่งความเป็นธรรมดีของพระธรรมนาทิเมสารนังอัญญังธรรมโมเมสารนังวรังสารณะอื่นของข้าพระเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นสารณะอันประเสริฐของข้าพระเจ้าเอเตนะสัจจวัตเชนวัตทยังสัตตุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพระเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาธรรมังเมวันธมาเนนยังปุญญังปสุตังอิทาข้าพระเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระธรรมสัพเพปิอันตรายาเมมะเหสุงตัสสะเตชะสาอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพระเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้น
กายนะวาจายะวจิตตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีธัมเมกุกัมมังปะกัตตังมะยายังกัมนาติเตียนอันใดที่ข้าพระเจ้ากระทำแล้วในพระธรรมธัมโมปฏิคันหาตุอัจจยันตังขอพระธรรมจงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนานกาลันตะเรสังวาริตุงวะธรรมเมเพื่อการสำรวมระวังในพระธรรมในการต่อไปหันธรรมยังสังฆานุสตินยังกะโรมาเซสุปฏิปันโนภาควโตสาวกสังโฆทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภาควโตสาวกสังโฆทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ยายะปฏิปันโนภาควโตสาวกสังโฆทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภาควโตสาวกสังโฆทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติสมควรแล้วยะทิทางได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสายุคานิอัตถปุริสาปุคลาคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆนั่นแหละทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุเนยโยเป็นสงควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาหุนายโยเป็นสงควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขินายโยเป็นผู้ควรนับทักขิณาอัญชลีกัรณิโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลีอนุตตรังปุญญเขตตังโลกาสาติเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าดังนี้หันธรรมยังสังฆาภิกขิติงกะโรมาเซสัตธรรมโชสุปฏิปฏิคุณาธิยุตโตประสงค์ที่เกิดโดยพระสัตธรรมประกอบด้วยคุณมีความปฏิบัติดีเป็นตนโยทัพพิโทอริยปุคลสังฆาเศธโทเป็นหมู่แห่งพระอริยบุคคลอันประเสริฐแปดจำพวกศีลาธิธรรมปวาราสยกายจิตโตมีกายและจิตอันอาศัยธรรมมีศีลเป็นต้นอันบวรวันธามหังตมริยานาคนังสุสุทังข้าพระเจ้าไหว้หมู่แห่งพระอริยเจ้าเหล่านั้นอันบริสุทธิ์ด้วยดีสังโฆโยสัพพปานินังสารนังเขมมุตตมังพระสงฆ์หมู่ใดเป็นสารณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายนุสติฐานังวันธามิตังสิเรนหัง
ข้าพระเจ้าไหว้พระทรงหมู่นานอันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่สามด้วยเสียงกล่าวสังฆาสาหัสมิทาโสวาสังโฆเมสามิกิสโรข้าพระเจ้าเป็นทาสของพระสงฆ์พระสงฆ์เป็นนายมีอิสระเนื้อข้าพระเจ้าสังโฆทุกขาสคาตาจะวิทาตาจะหิตาสเมพระสงฆ์เป็นเครื่องกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพระเจ้าสังขาสาหังนิยาเทมิสรีรันชีวิตันจิทังวันทันโตหังจริสามิสังขาโสปฏิปันนตังข้าพระเจ้าผู้ไหว้อยู่จากประพฤติตามซึ่งความปฏิบัติดีของพระสงฆ์นาทิเมสารนังอันยังสังโฆเมสารนังวรังสารณะอื่นของข้าพระเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นสารณะอันประเสริฐของข้าพระเจ้าเอเตนะสัจวัตเชนะวัตทายะสัตตุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพระเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาสังฆังเมวันทมาเนนะยะปุญญังปสุตังอิทาข้าพระเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระสงฆ์ได้ควรขวายบุญใดในบัดนี้สัพเพปิอันตรายาเมมะเหสุงตาสเตชะสาอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพระเจ้ากายนะวาจายวเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีสังเคกุกัมมังปะกะตังมะยายังกัมนาติเตียนนันใดที่ข้าพระเจ้ากระทำแล้วในพระสงฆ์สังโฆปฏิคันหาตุอัจจยันตังขอพระสงฆ์จงงดโทษล่วงเกินอันนานกาลันตะเรสังวริตุงวสังเคเพื่อการสำรวมระวังในพระสงฆ์ในการต่อไปท่านธรรมยังอธิตปัจเวกขณะปาทังพันนามาเซอาจชมยาอปัจจเวกขิตวายังจีวรังปริพุตังจีวรใดอันเรานุ่งห่มแล้วไม่ทันพิจารณาในวันนี้ตังยาวะเทวะสีตัดสะปฏิคาตายาจีวรนั้นเรานุ่งห่มแล้วเพียงเพื่อบำบัดความหนาวอุณหสะปฏิคาตายะเพื่อบำบัดความร้อนดังสมกาสวาตาตาปะสิริงสะปะสัมผัสสานังปฏิคาตายะเพื่อบำบัดสัมผัสอันเกิดจากเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายยาวะเทวาหิริโกปินาปาคิชาธนาทางและเพียงเพื่อปกปิดอวัยวะอันให้เกิดความละอายอาจชะมยาอปัจจเวกขิตวาโยปินทะปาโตปริพุตโตบินทบาทใดอันเราฉันแล้ว
ไม่ทันพิจารณาในวันนี้โสเนวาทวายาบิณฑบาตนั้นเราฉันแล้วไม่ใช่เป็นไปเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนานนามทายะไม่ใช่เป็นไปเพื่อความเมามันเกิดกำลังพลังทางกายนามันดานายะไม่ใช่เป็นไปเพื่อประดับนาวิภูสนายะยาวะเทวะอิมัสสกายัสสทิติยาแต่ให้เป็นไปเพื่อความตั้งอยู่ได้แห่งกายนี้ยาปนายะเพื่อความเป็นไปได้ของอัตภาพวิหิงสุปรติยาเพื่อความสิ้นไปแห่งความลำบากทางกายพรหมจริยานุคายะเพื่ออนุเคราะห์แก่การประพฤติพรหมจรรย์อิติปุรานัญจะเวทนังปฏิหังคามิด้วยการทำอย่างนี้เราย่อมระงับเสียได้ซึ่งทุกขเวทนาเก่าคือความหิวนาวันจะเวทนังนาอุปาเทสามิและไม่ทำทุกขเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้นยาตราจะมีภวิสติอนวัชตาจะพาสุวิหาโรจาติอันหนึ่งความเป็นไปด้วยสะดวกแห่งอัตภาพนี้ด้วยความเป็นผู้หาโทษมิได้ด้วยและความเป็นอยู่โดยพาสุขโดยจักมีแก่เราดังนี้อัจฉมยาอัปปัจจเวคิตวายังเสนาสนังปริพุตตังเสนาสนะใดเราใช้สอยแล้วไม่ทันพิจารณาในวันนี้ตังยาวะเทวาสีตัสสะปฏิฆาตายะเสนาสนะนั้นเราใช้สอยแล้วอุณหัสสะปฏิฆาตายะเพื่อบำบัดความร้อนดังสมากัสวาตาตาปะสิริงสะปะสัมผัสสานังปฏิฆาตายะเพื่อบำบัดสัมผัสอันเกิดจากเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายยาวะเทวาอุตุปลิสยาวิโนทนาปฏิสันลานารามัตถังเพียงเพื่อบรรเทาอันตรายอันพึงมีจากดินฟ้าอากาศและเพื่อความเป็นผู้ยินดีอยู่ได้ในที่หลีกเร้นสำหรับภาวนาอาชามยาอปัจจเวคิตวาโยคิลานปัจจยะเพสัชชปริกคิลานะเพศาสบริคารใดอันเราบริโภคแล้วไม่ทันพิจารณาในวันนี้โสยาวะเทวาอุปันนานังวยาภาธิกานังเวทนานังปฏิกาตายะคิลานะเพศาสบริคารนั้นเราบริโภคแล้วเพียงเพื่อบำบัดทุกขเวทนาอันบังเกิดขึ้นแล้วอัพยาปัชชะปรมตายาติเพื่อความเป็นผู้ไม่มีโรคเบียดเบียนเป็นอย่างยิ่งดังนี้หันธรรมยังอุทิศนาทิฏฐานกถาโยภานามาเส
อิมินาปุญญกรรมเมนาด้วยบุญนี้อุทิศให้อุปัชฌายาคุณุตตราอุปัชฌาผู้เลิศคุณอาจาริยุปการาจาและอาจารย์ผู้เกื้อหนุนมาตาปิตาจยาตกาทั้งพ่อแม่และปวงญาติสุริโยจันทิมาราชาสุนจันและราชาคุณวันตานราปิจาผู้ทรงคุณหรือผู้สูงชาติพรหมมาลาจะยินทาจาพรหมานและอินทราชโลกปาลาจะเทวตาทั้งถวยเทพแปลโลกาบาลยะโมมิตามนุสาจาม ัชตาเวริกาปิจาผู้เป็นกลางผู้จ้องผลานสัพเพสัตตาสุขีโหนตุขอให้เป็นสุขสานทุกทั่วหน้าอย่าทุกทนปุญญานิปากตานิเมบุญพองที่ข้าทำจงช่วยอำนวยสุภพลสุขังจติวิทังเทนตุให้สุขสามอย่างล้นขีปปังปาเปทะโวมะตังให้ลุถึงนิพพานพลานอิมินาปุญญกรรมเมนาด้วยบุญนี้ที่เราทำอิมินาอุทิเสนาจาและอุทิศให้ปวงสัตว์ขีปปาหังสุลเพเจวะเราพลันได้ซึ่งการตัดตันหุปาทานเจทนังตัวตันหาอุปาทานเยสันตาเนหินาธรรมาสิ่งชั่วในดวงใจยาวานิพานโตมะมังกว่าเราจะถึงนิพานนาสันตุสัพพทาเยวะมะลายสิ้นจากสันดานยัตถชาโตภาเวภาเวอุชุจิตตังสติปัญญามีจิตตรงและสติทั้งปัญญาอันประเสริฐสันเลโควิริยัมหินาพร้อมทั้งความเพียรเลิศเป็นเครื่องขูดกิเลสหายมาราลพันตุโนกาสังโอกาสอย่าพึงมีแก่หมู่มารสิ้นทั้งหลายกาตุนจาวิริเยสุเมเป็นช่องประทุษลายทำลายล้างความเพียรจมพุทธาธิปวโรนาโทพระพุทธผู้บวรนาถธรรมโมนาโทวรุตตโมพระธรรมที่พึ่งอุดมนาโทปัจเจกพุทธโตจาพระปัจเจกพุทธสมสังโฆนาโทตโรมะมังทบพระทรงที่พึ่งพยองเตโสตมานุภาเวนะด้วยอนุภาพนานมาโรกาสังละพันตุมาขอมู่มันอย่าได้ช่องทัสสปุญญานุภาเวนะด้วยเดชบุญทั้งสิบปองมาโรกาสังละพันตุมาอย่าเปิดโอกาสแก่มารเถินเปิดไปที่หน้า35ครับบารมี30ทัศทานะ
ปารามีสัมปันโนทานะอุปปารามีสัมปันโนทานะปรมัตถปารามีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเปกขาปารามีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาสีลาปารามีสัมปันโนสีลาอุปปารามีสัมปันโนสีลาปรมัตถปารามีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเปกขาปารามีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาเนคัมมะปารามีสัมปันโนเนคัมมะอุปปารามีสัมปันโนเนคัมมะปรมัตถปารามีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเปกขาปารามีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาปัญญาปารามีสัมปันโนปัญญาอุปปารามีสัมปัญญาปรมัตถปารามีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเปกขาปารามีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาวิริยาปารามีสัมปันโนวิริยาอุปปารามีสัมปันโนวิริยาปรมัตถปารามีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาขาปารามีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาขันติปารามีขันติอุปปารามีสัมปันโนขันติปรมัตถปารามีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเปกขาปารามีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาสัจจะปารามีสัมปันโนอุปปารามีสัมปันโนสัจจะปรมัตถปารามีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณาปารามีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาอาทิฏฐานะปารามีสัมปันโนอาทิฏฐานะอุปปารามีสัมปันโนอาทิฏฐานะปรมัตถปารามีสัมปันโนเมตตาไมตรีกาลุนามุทิตาอุเปกขาปาลามีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาเมตตาปารามีสัมเมตตาอุปปารามีสัมเมตตาปรมัตถปารามีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณาอุเปกขาปารามีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาอุเปกขาปา
มิสัมปันโนอุเปกขาอุปปารามิสัมปันโนขาปรมัตถปารามิสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเปกขาปารามิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาทาสาปารามิสัมทาสาอุปปารามิสัมปันโนปรมัตถปารามิสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเปกขาปารามิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาพุทธังสารนังคัจฉามินะมามิหังครับการสวดมนต์ทำวัดแปรก็จบลงเพียงแค่นี้ต่อไปเปิดหนังสือมนต์พิธีเล่มเหลืองไปที่หน้า128นะครับบทถวายพรพระนะครับ128นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธทัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทธโววิชชาจารณะสัมปันโนสุขะโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารถิสัตถาเทวมนุษย์สานังพุทธโทภะคะวาติสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมสันทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนะยิโกปัจจัตตังเวทิตัพโพวิญโยหิติสุปฏิปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆญาติทางจัตตาริปุริสายุคานิอัตถาปุริสปุคาลาเอสาภาคาวะโตอาหุนายโยปาหุนายโยทักขีนายโยอัญชลีกะระนิโยอนุตตารังปุญญเขตตังโลกัสสาติพาหุงสหัสสมาภินิมิตสาวุธันตรังคริเมฆรังอุ
ทิตาโคราสาเสนมาลังทานาทิธรรมมาวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคลานิมาราติเลกามาพิโยชิตาสัพพาราติงโครามปานาลวกามาคามาทาทยักขังขันติสุทานตาวิธินาชิตาวามุนินโทตันเตชะสานาราคิริงคาชาวรังอติมัตถปุตตังทาวักขิจักกามสนีวาสุธารุนันตังเมตตามผู้เสกวิธินามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคาลานิอุคิตะขาคามติหัตถาสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปะทังคุลิมาละวันตังอิทิปิสังคตะมะโนชิตะวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคาลานิกัตตะวานากาธามุทารังอิวะคับพินิยาจินจายทุทาวจนะชนะกายมัชเชสันเตนะโสมวิธินาจิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคะลานิสัตจังวิหายมติสัตจักวาทะเกตุงวาทะพิโรปิตะมะนังอติอันทะภูตังปัญญาปะทิปะชะลิโตชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคะลานินันโทปะนันทะพุจักขังวิพุทธังมหิตทิงปุตเตนะเทละพุชเคนาธมาปยันโตอิทุปเทสาวิธินาชิตาวามุนินโทภาวตุเตชยมังคะลานิทุกขาหาทิติพุชชะเคนาสุทัตถหัตถังพรหมังวิสุทธิชุติมิทิภกาภิทานังญาณาคะเทนะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคะลานิเอตปิพุทธชยมังคะละอัตถะคาทาโยวาจโนทินาทิเนสาละเตมาตันทิหิตวานะเนกาวิวิธานิจุปัตถวานิโมคังสุขังอาทิคะเมยยะนะโรสะปัญโยมหาการุณิโกนาโทหิตายะสัพพะปานินังปุเรนตะวาปารมีสัพพะปัตโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจวัชเชนะโหนตุเตชัยมังคลังชยันโตโพธิยามูเลสักกายานังนันทิวัฒโนเอวังตะวังวิชัยโยโหหิชัยยัตสุชัยมังคะเลอปาราชิตาปันลังเกสีเสปะทาวิโปคะเลอภิเสเกสัพพุทธานังอักขับปัตโตปโมทติสุนักขัดตังสุมังคลังสุปะพาตังสุหุติตังสุคันโนสุมุหุโตจะสุจิต
ทางพรหมจารีสุปาทักขีนังกายกรรมังปาทักขีนังปาทักขีนังมโนกรรมะปานิทิเตปาทักขีนาปาทักขีนานิกัตตวานาลพันตาเทปาทักขีเนภวันตุสัพพมังกลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัทธาโสทิภวันตุเตภวันตุสัพพมังกลังขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนาสัทธาโสทิภวันตุเตภวันตุสัพพมังคลังลักขะตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนาสัทธาโสทิภวันตุเตนิมนต์พระภิกษุสงฆ์กับพระอาจารย์ท่านเจ้าคุณพระภิกษุสงฆ์กับเสร็จสามเณรโยคีกับตามทีหลังนะครับอัญชลีวันทาอภิวาอัญชลีวันทาอภิวาอัญชลีวันทาอภิวาอัญชลีวันทาอัญชลีเชิญแม่ชีโยคีกราบท่านเจ้าคุณพระอาจารย์พร้อมกันค่ะอัญชลีวันทาอภิวาสอัญชลีวันทาอภิวาสอัญชลีวันทาอภิวาสอัญชลีวันทาอัญชลีขออนุโมทนาต่อกุศลศรัทธาที่พวกเราทั้งหลายได้กระทำบำเพ็ญขอบุญนี้จงเป็นอานิสงส์ให้เราได้เจริญในสมาปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์เพื่อพระนิพพานเป็นที่สุดจงบังเกิดผลแก่พวกเราทั้งหลายจงทุกข์ทั่วหน้ากันด้วยเทอญสาธุสาธุสาธุการพวกเราทั้งหลายมาเจริญสมาธิภาวนาหรือว่าเจริญมาเจริญสติเจริญสติปัฏฐานหรือว่ามาเจริญวิปัสสนากรรมฐานเป็นเพราะเมื่อเรามาพูดว่าเนี่ยมาเจริญกรรมฐานมานั่งสมาธิเนี่ยมันก็คือว่าจิตของคนเรานั้นมันมีความมีวิปลาสธรรมอยู่3ประการนะสัญญาวิปลาสจิตตวิปลาสและทิฏฐิวิปลาสความวิปลาสแห่งจิตจิตมันจิตวิปลาสเนี่ยความคลาดเคลื่อนความฟั่นเฟือนแห่งจิตมันก็มีความฟั่นเฟือนเนี่ยเกิดจากจิตจากทิฏฐิความเห็นจากสัญญาความจำนะมันย่อมเกิดขึ้นกับเรานะ
เหมือนกับเราฝันเนี่ยนะเราฝันดีฝันไม่ดีฝันลามกก็ได้ฝันไม่มีสาระก็มีฝันแบบว่าสูงขึ้นไปเนี่ยเห็นครูบาอาจารย์ฝันเห็นพระพุทธเจ้าฝันเห็นหลวงพ่อหลวงปู่ที่ท่านละสังขารไปแล้วความฝันนี่มันก็ยังมีความหลากหลายความหลากหลายความฝันมันเกิดจากจิตมันวิปลาสนั่นแหละถ้าเราพูดถึงว่าความฝันนั้นมันเกิดจากเหตุแห่งความฝันนั่นแหละนะเห็นความฝันว่าจิตอาวรณ์ถ้าจิตเราไปยึดมั่นกังวลยึดติดในสิ่งใดมันก็เกิดความฝันไปความฝันเกิดขึ้นก็ไปมันไปผูกมัดกับผูกพันกับความคิดนี่เราว่าจิตอาวรณ์บางทีก็ธาตุกำเริบถ้าในร่างกายของเรานี่กำเริบมันก็ว่าคนเป็นไข้คนเป็นโรคเป็นไปเนี่ยมันมีความวิปลาสทางมันเกิดอาการของท่านพอเกิดอาการป่วยไข้มันก็เกิดความรู้สึกว่าตนเองเป็นนั้นตนเองเป็นนี้ตนเองเห็นนั้นตนเองเห็นนี้ตัวเองรู้นั่นตัวเองรู้นี่มีหลายประการที่เกิดจากธาตุกำเริบแล้วก็ความฝันมันบางทีก็มาเกิดจากเทพสังหรณ์ว่ามีเทวดาดลใจมนุษย์ดลใจที่เราพอบางคนก็พูดว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายตายไปแล้วมาบอกวันนี้มาบอกอะไรเลขที่ออก60บอกได้แล้วนะมันก่อนมันบอกแล้วบอกไม่รู้ว่ามันจะได้เลขไหนนะ690 60นะยังเนี่ยมันจิตมันมันคิดวันที่เรามาปฏิบัติธรรมนะมาปฏิบัติธรรมเพื่ออุทิศบุญกุศลให้แม่ให้พ่อให้ครูบาอาจารย์เราก็มีแต่คำนึงว่าขอบุญกุศลนี้อุทิศไปให้ท่านเถิดขอท่านจงรับบุญกุศลเถิดบางทีก็เราฝันว่าท่านมาหาเราจริงๆท่านมารับบุญกุศลของเราจริงๆอันนี้เราฝันเราฝันไปตามสิ่งจิตเราอาวรณ์นั่นนะนี่ว่าจิตเราคิดถึงเรื่องพ่อเรื่องแม่เราก็ฝันถึงพ่อถึงแม่จินอาวรเทพสังหรณ์ก็เทวดาดลใจมาเทวดาเจ้าที่มาบอกอย่างนั้นอย่างนี้เชื่อวัดเชื่อวาหรืออารักษ์พระภูมิเจ้าที่ของวัดมาบอกอย่างนั้นอย่างนี้ให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยมันไม่มันก็ไม่แน่นะบางทีจิตมันก็กังวลจิตมันกังวลมันก็ฝันไปกรรมบันดาลบุญบาปที่เราทำไปแล้วมันออกผลมันให้เราได้มีความออกผลเป็นวิบากเป็นบาปมันออกผลทางขณะที่เราฝันดีฝันไม่ดีกรรมบันดาลอันนี้ก็ความฝันเนี่ยเกิดจากกรรมบันดาลเกิดจากเทพสังหรณ์เกิดจากจิตอาวรณ์แล้วเกิดจากธาตุกำเริบถ้ากำเริบเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยถ้าดินน้ำไฟลมเนี่ยมันไม่สมดุลมันก็ให้เกิดความฝันมันได้ว่ามันไม่แน่นอนแต่คนที่เขามีจิตสงบจิตนิ่งจิตสงบจิตมีสมาธิมีสติดีมันก็ทำให้การฝันนี่มีความเสถียรจิตมันปรุงแต่งนะอันนี้ก็เหมือนกันนะเรามาปฏิบัติเนี่ยเรามาปฏิบัติเนี่ยถ้าเราฝันเรียกว่าสุบินนิมิตนะ
ถ้าเรามาปฏิบัติธรรมภาวนาเนี่ยเขาเรียกว่าสมาธินิมิตนะเหมือนกันอ่ะจิตเรามีนิมิตที่เกิดขึ้นเนี่ยด้วยอำนาจของสมาธิจิตด้วยอำนาจของความคิดนึกตึกตองด้วยอำนาจของความฟุ้งซ่านมันก็เกิดอารมณ์นิมิตนะอารมณ์นิมิตขึ้นมาแต่ว่ามันก็มีความคิดไปต่างๆนานามันนิมิตประเภทนี้เหมือนกับเรานั่งภาวนาแล้วเรานึกถึงเทพเทวดาก็เป็นภาพเทวดานึกถึงครูบาอาจารย์หลวงพ่อหลวงปู่ภาพหลวงพ่อหลวงปู่ก็มาอันนี้มันเป็นจิตมันปรุงแต่งมันไม่มีความรู้สึกถ้าเราเป็นคนที่มีจินตนาการเยอะนะถ้าเราเป็นคนมีความคิดมีจินตนาการเยอะถ้าเรามานั่งภาวนาเนี่ยบางทีนี่มันเพราะอะไรภาพดวงตามันเกิดเนาะนั่งหลับตาเห็นภาพปรากฏเนี่ยอันนี้ก็เป็นภาพแบบเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันไม่แน่นอนมันเกิดจากจิตปรุงแต่งนะมันไม่ใช่ของจริงมันจิตปรุงแต่งนี่เรียกมันว่านิมิตมันเกิดขึ้นแต่ถ้าเราปฏิบัติไปเรื่อยๆเรียกว่าจิตสังขารจิตปรุงแต่งถึงขั้นที่ว่าถ้าเราได้สมาธิสติระดับหนึ่งเนี่ยเราเรียกว่าเป็นวิปัสสนูปกิเลสนะวิปัสสนูปกิเลสนี้จะเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติธรรมเพราะว่าผู้ปฏิบัติธรรมนั้นมีความเพียรสูงนะผู้ปฏิบัติธรรมนั้นปฏิบัติถูกทางนี่นะปฏิบัตินี้ถูกทางของวิปัสสนาก็เข้าถึงรูปเข้าถึงนามเข้าถึงสติสมาธิที่ชัดเจนในลมมันก็ปฏิบัติถูกทางแล้วก็ปฏิบัติได้ถึงระดับที่ว่าเข้าถึงความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาและชัดเจนถ้าเราปฏิบัติแล้วเนี่ยมันเข้าใจถึงตัวนี้มันจะมีสภาวะอารมณ์เกิดขึ้นเขาเรียกว่าวิปัสสนูปกิเลสเป็นปัจจุบันตัวที่หนึ่งเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อเรามีสมาธิดีนะตั้งสติได้ดีตั้งสมาธิได้ดีมีความเพียรดีนะมันก็มีนิมิตเป็นว่าเป็นแสงเป็นโอภาสเป็นแสงเป็นแสงเป็นสีเป็นแสงเป็นสีเราเห็นแสงสีเนี่ยแสงสีเป็นแสงสว่างวันที่เราจะเห็นภาพแสงสว่างขนาดดวงไฟดวงตาดวงเทียนหรือแสงสว่างดูดังสปอตไลท์อันนี้นะมันกว้างมีแสงมีสีเห็นไปในระดับต่างๆกันบางคนก็เห็นในระดับที่ว่าห่างจากเราไปแค่ช่วงสองช่วงวาห่างจากเราไปช่วงชั่วพื้นที่ของพื้นที่กุฏิที่เราปฏิบัติห่างไปในช่วงอารามเขตวัดวันนี้นั่งภาวนาที่นี่เห็นรูปพระธาตุเจดีย์อยู่ท่านเห็นชัดเห็นบริเวณสาราบาดชัดมันเรียกว่าเห็นไปถึงหอฉันชัดเห็นไปถึงกุฏิที่พักชัดอันนี้เห็นเป็นภาพแสงสว่างกระจายกว้างไปหมายถึงว่าในรัศมีขอบเขตวัดขอบเขตบ้านถึงขอบเขตเมืองหรือบางคนด้วยเห็นถึงไปถึงประเทศบ้านประเทศนี้ประเทศนั้นบ้านเมืองนู้นเมืองนี้อันนี้เขาเรียกว่าเห็นแสงสว่างนี่เห็นเกิดจากจิตที่มันมีสมาธิดีภาพนิมิตก็มากดแก่บุคคลนั้นเราก็กำหนดมีสติกำหนดนะเห็นหนอเห็นหนอเนี่ยระดับไหนก็ตามแต่นะมันจะเกิดขึ้นมีรัศมีกว้างไกลแค่ไหนก็ให้เรามีสติกำหนดในแสงสว่างนั้นอ่ะ
อันนี้แปลว่าโอภาสแสงสว่างแล้วก็อารมณ์ปีติเมื่อเราปฏิบัติไปแล้วมันเกิดปีติปีติปีติที่เกิดจากการภาวนาไม่ใช่ว่าสมณัติปีติเห็นเพื่อนเห็นญาติโยมเห็นคนที่เรารู้จักมาก่อนคนที่เรารู้จักมาก่อนเขามาหาเรามาเจอหน้าสตาก็โอ้ดีใจนะปีติดีใจเปล่าเนี่ย10เดือนนี้เพิ่งเห็นกันปีนี้เพิ่งเห็นกันบางคนเนี่ยโยมบางคนมาที่บ้านเราเนี่ยนะโอ้ดีใจอาจารย์ได้เห็นได้พบอาจารย์โยมมาปฏิบัติที่นี่เมื่อ40ปีที่แล้วนะโยมมาปฏิบัติที่นี่เมื่อ40ปีที่แล้วเนี่ยโอ้อาจารย์จำโยมได้ไหมมันเกินไปแล้วนะอาจารย์ไม่ได้ไม่ใช่มีความจำแบบความจำเรามันไม่ bright ถึงป่านนั้นมันมี memory ความจำของเราแต่นี่40ปีถามอาตมาถามอาตมาอาตมาจำท่านได้ไหมโยมได้ไหมโยมอายุเท่าไหร่อายุ60กว่าเนี่ยอาตมาก็โยมกับโยมก็อายุเท่าๆกันเมื่อ40ปีก่อนอาตมาคงจะเป็นพระหนุ่มเลยพระหนุ่มอยู่เลยเนี่ยการโยมที่จะมาถามว่าเราจำเราได้ไหมมันจำไม่ได้บางทีบางคนจะบางคนจำได้ที่เป็นคนที่คุ้นเคยมากๆพระบ้างเนนบ้างแม่ชีบ้างบางทีโยมเขามาขอบทเป็นแม่ชีเราจำเขาได้บ้างจำเขาไม่ได้บ้างมันก็เกิดความจำบ้างจำไม่ได้บ้างนะแต่ถ้าเขาปีติดีใจที่เขาได้เห็นเรานะเราก็อนุโมทนาบุญนะกลับมาหากันอีกครั้งหนึ่งนะปีติเห็นหน้ากันมาสร้างบุญสร้างกุศลด้วยกันนะยมเห็นเราเขาจะเห็นเขาจำเราได้เขาก็ปีติเราจำเขาได้เราก็ปีติที่ได้เห็นเขาอีกครั้งหนึ่งปีติความอิ่มใจอันนั้นปีติของชาวบ้านปีติในการปฏิบัตินี่มันเกิดปีติในองค์ภาวนานะเมื่อนั่งภาวนาเมื่อเรานั่งอยู่เดินอยู่ยืนอยู่นอนอยู่ก็ตามนะโดยเฉพาะอยู่ในอารมณ์ภาวนาอยู่เนี่ยมันเกิดปีติตัวเบาขนลุกขนพองน้ำตาไหลได้ตัวโยกตัวหมุนอะไรประเภทนี้นะตัวเบาตัวลอยมีเป็นสีมีเห็นภาพเป็นสีเขียวสีแดงสีเหลืองสีขาวอันนี้เกิดขึ้นแก่เขาบุเรานั้นที่มีปิตินะมาซาบซ่านมามีอาการหลายอย่างในอารมณ์ปิตินะเพราะว่าท่านจัดเป็นปิติถึง5อย่างเลยปิติทั้ง5ตัวนี้เบาตัวเนี่ยมีความเบามีความซาบซ่านมีความมีอาการขนลุกขนพองหรือน้ำตาไหลอะไรอย่างนี้นะอันนี้มีมันอารมณ์ปิตินะมันก็เกิดขึ้นแก่คนผู้ปฏิบัติธรรมนั้นเสียวซ่านเสียวซาบซ่านมีอาการปิติก็มีมีปิติแล้วก็มีปัสสัทธิมีความเบาความอ่อนความเบาความควรแก่การงานความคล่องแคล่วความซื่อตรงน่ะปีปัสสัทธิแปลว่าความสงบความสงบแห่งจิตมันรับอารมณ์อย่างได้อย่างประณีตปีติปัสสัทธิตลอดถึงว่ามีศรัทธาเกิดขึ้นอธิโมกข์มีศรัทธาแก่
เกิดขึ้นอย่างแก่กล้านะสละได้ทุกสิ่งทุกอย่างเท่าที่จะมีเนี่ยตัวเองสละได้หมดนะมีโยมนักศึกษามจร.นี่มาปฏิบัติกับเรานะเป็นโยมถึงได้ถวายปุ๋ยอินทรีย์ให้แก่บ้านเรานะเป็นร้อยตันนะร้อยตันหลายมีจำนวนโยมจะเอามาถวายก็มาคิดว่าเอ๊ะเราจะเอาปุ๋ยที่ไปทำอะไรก็ไปให้เอาให้ไปบำรุงต้นไม้บางทีว่าถ้าสวนป่าของเราเราจะปรับปรุงพื้นที่พื้นดินให้ดีเอาปุ๋ยไป500ถุงถุงละ20กิโลนะถุงละ20กิโล500ถุงนะ500ก็มันก็เอาใจใส่ดูแลต้นไม้เนี่ยมันต้องก็มันไม่หมดนะเอาให้โยมให้โยมไปเอาไปใส่ต้นไม้ของต้นนี้บ้านน่ะถวายค่าปุ๋ยช่วยวัดได้ไหมถุงละเท่าไหร่นะมันถุงนึง20กิโลนะ20กิโลก็ไปถวายเอาไปบำรุงต้นไม้ของหลวงพ่อก็ได้อย่างนี้ก็บำรุงวัดแต่มันถ้าเราเอาบำรุงต้นไม้บำรุงมันจะดีนิยมมีศรัทธาอาทิโมกมีความน้อมใจเชื่อมีศรัทธาในการที่โยมมาปฏิบัติธรรมเนี่ยอยากจะให้ในนามของมจร.นักศึกษามจร.จะรับไหมรับได้นับเป็นร้อยตันรับได้ก็เอาไปบำรุงต้นไม้บำรุงพืชบำรุงดินมันก็เกิดความศรัทธาได้แต่ความศรัทธาในกรณีของอารมณ์วิปัสสนามันก็เราที่เกิดจากวิปัสสนาปกติมันมีศรัทธาที่จะปล่อยวางรับปล่อยวางไม่ยึดติดยึดมั่นไม่ยึดมั่นถือมั่นเรียกว่ามีศรัทธามีความศรัทธาต่อการปฏิบัติมีความศรัทธาต่อสำนักมีความศรัทธาต่อครูบาอาจารย์และมีความศรัทธาต่อตัวเองตัวเองก็มีศรัทธาได้ที่ปฏิบัติมีความยินอันนี้ก็เกิดอารมณ์ภาวนาอย่างหนึ่งนะเกิดปัญญาเกิดญาณนะเกิดปัญญาเกิดญาณไปเกิดความรู้ถ้าความรู้มันเป็นความรู้ที่เกี่ยวกับวิปัสสนาญาณที่มันเกี่ยวมันเป็นความรู้ที่จะทำให้เราเนี่ยปล่อยวางรากการยึดติดยึดถือนะแต่ก็รู้นามอะไรต่างๆอย่างดีแต่ว่าแต่ก็ต้องมีสติกำหนดเหมือนกันนะเกิดญาณเกิดวิริยะเกิดความเพียรเมื่อเราปฏิบัติแล้วมันมีความขยันขันแข็งมีความอุตสาหะวิริยะบากบั่นนะไม่สนใจกลางวันกลางคืนปฏิบัติอย่างเต็มที่นะเปิดวิริยะมันมีก็ถึงว่าเกิดจิตเป็นกลางเป็นอุเบกขาปล่อยวางทุกสิ่งอย่างไม่ยินดียินร้ายกับอารมณ์ทั้งหลายเป็นอุเบกขาปล่อยวางอกุศลปล่อยวางกิเลสอะไรต่อมีอะไรเนี่ยอันนี้แหละเขาว่าเป็นอารมณ์ที่ก่อให้เกิดความสำคัญผิดมีอารมณ์ที่ก่อให้เกิดความสำคัญผิดคิดว่าตัวเองเป็นนั่นตัวเองเป็นนี้แต่สิ่งเหล่านี้ก็ยังไม่ใช่เป็นความผิดของการปฏิบัตินะถ้าเรามีสติกำหนด
มีสติกำหนดรู้อารมณ์เหล่านี้ย่อมเกิดขึ้นกับเรามีสติกำหนดได้ไวกำหนดได้ไวสติกำหนดได้ไวเห็นได้ยินรสสัมผัสก็มีสติกำหนดได้ไวมันได้ว่างไวจนถึงที่ตัวเองเข้าใจว่าตัวเองเนี่ยสามารถรู้เท่าทันปัจจุบันขณะได้เท่าทันอารมณ์ได้เท่าทันกิเลสได้แต่สิ่งที่มันเป็นโทษนะคือตัวนิกันติความใคร่ความยินดีพอใจความยินดีพอใจที่เกิดที่มันปรากฏในอารมณ์เหล่านี้นะสภาวะเหล่านี้ความยินดีพอใจในแสงสว่างต่างๆความยินดีพอใจในปิติต่างๆความยินดีพอใจในปัจจุบันความสงบต่างๆความยินดีพอใจในอธิโมกข์ความศรัทธาต่างๆความยินดีพอใจในจติความยินดีพอใจในญาณความยินดีพอใจในความเพียรความยินดีพอใจในความเป็นเบขาความบางเนี่ยในความยินดีพอใจเหล่านี้ถ้ามันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะทำให้เราเข้าใจว่าเราบรรลุถึงธรรมแล้วแต่ถ้าเรามีสติเท่าทันมันก็ไม่ผิดพลาดไม่มีความเห็นผิดมีความรู้สึกผิดไปที่คนเรามันจะมีความรู้สึกผิดในตัวเองเหมือนกันนะบางคนเนี่ยว่าเราเนี่ยมาเป็นอยู่ในฐานะนี้เราเป็นลูกของพระพุทธเจ้าเราเนี่ยเป็นนั้นเราไม่เป็นนี่นะชาติที่แล้วชาติก่อนนั้นเราเป็นลูกของพระเจ้ายอดเชียงรายพระนางบัตราเพวีอันนี้นะเราเข้าใจผิดไปแล้วเราคิดว่ามันเป็นความคิดมันเป็นความวิปลาสแห่งจิตเราจะมีแต่ถ้ามันอสภาวะธรรมมันเกิดเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเราก็ต้องรู้นะปล่อยว่ามันเป็นไปได้มันเป็นไปไม่ได้มันเป็นได้สองอย่างนะเราก็จะคิดไปคิดว่าเป็นนั้นเป็นนี้การที่เราคิดว่าเป็นนั้นเป็นนี้เนี่ยจิตมันอุปทานจิตมันคิดนึกปรุงแต่งย่อมเกิดขึ้นมานะว่าเราเป็นใครหนอถ้าที่เดียวเราเป็นใครหนอเราเป็นใครหนอเราจึงมาปฏิบัติที่นี่เรามีจิตปรุงแต่งมาปฏิบัติแล้วเกิดนิมิตนั้นนิมิตนี้ขึ้นมาเห็นคิดว่าเขาคนนั้นเขาคนนี้เป็นนั้นเป็นนี้ขึ้นมาเป็นนิมิตด้วยความคิดนึกปรุงแต่งนะอันนี้มันปฏิบัติไม่ปล่อยวางเนี่ยปฏิบัติไม่ถูกเราต้องมีสติรู้เท่าทันนะแล้วบางครั้งเราก็เป็นมีนิมิตมีแสงมีการเห็นเนี่ยการเห็นของเราไม่เห็นนั้นเห็นนี้เห็นว่าเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้มีนั้นสิ่งนั้นมีสิ่งนี้มีมันก็ไปเห็นดังนั้นเราเห็นมันเป็นนิมิตมันก็ไม่ถูกไม่ใช่ว่าเราเห็นว่าในเจดีย์เนี่ยมีสิ่งนั้นมีสิ่งนี้มีของดีของนั้นอย่างนี้แล้วไม่เห็นว่ามันจะเป็นจริงนะมันไม่ได้เราต้องบอกว่าเห็นหนอเห็นหนอเห็นหนอเสียเพราะว่ามันจะทำให้จิตเราเนี่ยฟุ้งซ่านนะฟุ้งซ่านไปมันเปลี่ยนมันจะทำให้จิตใจเราเปลี่ยนแปลงไปไม่ตรงสภาวะเห็นไม่ตรงสภาวะในกรณีที่เราปฏิบัติเนี่ยถ้าบางคนปฏิบัติแล้วบอกไม่เห็นอะไรเนี่ยไม่เป็นไรแต่ไม่รู้อะไรน่าเป็นห่วงนะปฏิบัติไปแล้วเห็นอะไรอย่าปฏิบัติไปแล้วไม่เห็นอะไรเลยเบอร์นั้นปฏิบัติดีแล้วเห็นรูปเห็นนามเห็นกายเห็นใจเนี่ยแต่ว่าเห็นนี่หมายถึงว่าไม่ใช่เห็นเป็นภาพเป็นนี่ไม่เป็นแสงเป็นสีเห็นมันเองรู้ว่ามันรู้จิตรู้มันมีอยู่นะแต่เห็นเป็นนิมิตได้ไหมไม่ต้องเห็นถ้าเห็นเป็นนิมิตแล้วมันเกิดความวิปลาสได้
ปฏิบัติเห็นอะไรบ้างมันแปลว่าเห็นเห็นแปลว่ารู้เห็นนี่แปลว่ารู้นะรู้กายรู้ใจรู้รูปรู้นามรู้สุขรู้ทุกข์รู้ความคิดนึกรู้ความชอบรู้สุขรู้ถึงสภาวะจิตที่ชอบไม่ชอบฟุ้งซ่านรำคาญสงสัยรู้สภาพอารมณ์นั้นแปลว่าเห็นเห็นนี่แปลว่ารู้แต่ปฏิบัติแล้วเป็นนิมิตเต็มไปหมดมีสารพัดอย่างสารพัดอารมณ์เนี่ยบางทีมันเกิดจากจิตปรุงแต่งของคนบางคนเราต้องแยกแยะออกว่าจิตเป็นนิมิตนั้นไม่ถูกมันไม่ถูกต้องนะแม้ว่าเป็นนิมิตจริงเราไปยึดถือก็ไม่ถูกต้องเราต้องมีสติกำหนดนะในนิมิตนั้นนิมิตเป็นคนเป็นสัตว์เป็นอะไรก็ตามแต่ถ้าท่านเป็นนิมิตจริงก็ถ้าเราไปยึดติดในนิมิตนั้นมันไม่ถูกต้องถ้านิมิตเกิดขึ้นจริงเรามีสติระลึกรู้เห็นหนอหรือว่ารู้หนอใช่ไม่ให้เข้าไปยึดติดในนิมิตนั้นอันนี้ก็เป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องเพราะว่าปฏิบัติแล้วมันทุกข์มันสุขก็ตามแต่มันสุขมันทุกข์อะไรก็ตามแต่เราก็มีเป็นสติปฏิบัติเรามีสติดูเท่าทันตามเป็นจริงของมันเราก็ปล่อยวางมันได้เนี่ยมันเข้าใจถูกต้องมันก็จะไม่ผิดพลาดอะไรปฏิบัติถ้าเราปฏิบัติก้าวหน้าไปถึงระดับไหนก็ตามแต่ถ้าเราปฏิบัติถูกเท่าถูกทางแล้วก็ปฏิบัติไปเห็นพระไตรลักษณ์ปฏิบัติเพื่อปล่อยวางได้ปฏิบัติแล้วเราไม่เข้าไปยึดจิตยึดมั่นเนี่ยมันจะเจริญขึ้นไปข้างไหนก็แล้วแต่เถอะอาศัยตัวรู้เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นก็ต้องรู้ตัวรู้นั่นด้วยรู้ตัวรู้ที่เกิดขึ้นน่ะมันเกิดขึ้นแล้วเรามีสติรู้ว่ามีตัวรู้เท่าทันต้องมีตัวรู้มีสติรู้ตัวรู้นั้นด้วยถ้ารู้แล้วมันยังยึดติดอยู่มันเป็นตัวมันก็เป็นตัวตนอยู่มันเป็นตัวอัตตาตนอยู่มันก็ไม่ถูกต้องแต่ถ้ารู้แล้วมันยังยึดติดนะมันไม่ถูกต้องการปฏิบัติแนววิปัสสนาก็คือว่าต้องมีสติรู้ในตัวรู้นั้นด้วยนะการภาวนาจะทำให้เราดีขึ้นนะในช่วงนี้มันจะเป็นช่วงที่ว่าเป็นตอนนี้9คำแล้วเนาะ9คำแล้วในบาล8คำวันนี้9คำของเดือนวิสาขะไม่กี่วันก็จะเป็นวันวิสาขะวันเพ็ญวิสาขะปุณณมีวิสาขะปุณณมีเรานึกถึงว่ามันเป็นอดีตมันเป็นอารมณ์มันเป็นอดีตอารมณ์อารมณ์อดีตนึกถึงพระพุทธคำกำลังเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้านึกถึงการตรัสรู้ธรรมของพระพุทธเจ้านึกถึงการปฏิญาณของพระพุทธเจ้าอันนี้ก็เราก็นึกถึงแบบตัวบุคคลนะนึกถึงตัวบุคคลมันไม่ใช่นึกถึงตัวพุทธตัวพุทธธรรมพุทธธรรมรูปนามสังขารรูปนามขันธ์5ของที่เป็นองค์เพิ่มนะที่เป็นที่รูปนามขันธ์5ที่เป็นพระพุทธเจ้านั้นดับไปแล้วใน45ปีก่อนพุทธกาลก่อนพุทธศักราชเรียกว่าตัวพุทธะตัวพุทธธรรมตัวพุทธคุณมันยังอยู่พระปัญญาที่คุณพระบริสุทธิ์ที่คุณพระมหากรุณาที่คุณยังมีอยู่ปัจจุบันมันคือว่าความดับของขันธ์ธาตุหรือว่าอนุปัฏฐิสสนิพพานสัพพะทิสสนิพพานดับกิเลสมันมีขันธ์5เหลืออยู่ดับกิเลสแล้วมีขันธ์5เหลืออยู่พระองค์ดำรงขันธ์45ปีเผยแผ่ธรรม45ปีนั้นกิเลสนั้นดับไปขันธ์5เหลืออยู่แต่อนุปัฏฐิสสนิพพานเนี่ย
ดับไปพร้อมกับดับขันห้านะดับขันห้าอุปาทิแปลว่าขันห้าวิบากคืออุปาทิขันห้ามันดับไปแต่กิเลสมันดับไปแล้วเรียกว่าอนุปาทิสสนิพพานกิเลสมันดับไปแล้ว45ปีแล้วแต่ว่าวันที่พระองค์ปรินิพพานใต้ต้นสาระทั้งคู่นั้นและอนุปาทิสสนิพพานเมื่อไหร่ว่าขันห้าดับไปแล้วเนี่ยปรินิพพานน่ะปรินิพพานมันดับไปแล้วนี่เราก็นึกถึงพระพุทธเจ้าก็ตอนคำว่าพระพุทธเจ้าคือใครคือผู้ที่มีทรงไว้ซึ่งปัญญาที่คุณพระบริสุทธิ์ที่คุณพระมหากรุณาธิคุณเนี่ยนี่มันมีอยู่พระพุทธคุณพระพุทธเจ้าธรรมสงฆ์มีอยู่นี่ในมุ่งหมายว่าวันวิสาขบูชาเราก็นึกถึงเจ้าชายสิทธัตถะตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณเจ้าชายสิทธัตถะนั้นได้ตรัสรู้อนุตตรตรัสรู้ธรรมตรัสรู้อริยสีเนี่ยพระองค์ได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณเนี่ยแล้วก็พระองค์ก็ตรัสรู้แล้วก็พระองค์สอนธรรมมา45ปีก็ได้นิพพานขันธ์5นั้นนิพพานเนี่ยเรียกว่าประสูตินั้นคำว่าประสูติถ้าเราประสูติเมื่อไหร่เจ้าชายสิทธัตถะองค์น้อยเจ้าชายน้อยประสูติมาตอนนี้พระองค์เป็นฐานะเป็นโพธิสัตว์ก็พระองค์ก็มีพระชนมายุถึง35ปีมีพระชนมายุได้35ปีเนี่ยพระองค์ก็มาตรัสรู้แล้วก็45ปีพระองค์ก็ปรินิพพานเนี่ยแต่ว่าอันนั้นประสูติตรัสรู้นิพพานของขันธ์5แต่ของขันธ์5ขันธ์5ดับไปเหลือแต่พระธาตุเนี่ยเหลือแต่องค์พระธาตุแล้วก็พองประสูติพระพุทธเจ้าประสูตินี่หมายถึงว่าการอุบัติของพระพุทธเจ้านะการอุบัติของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็คือว่าตัวปัญญาญาณนั้นได้สำระล้างอนุสัยกิเลสพร้อมด้วยอนุพร้อมด้วยวาสนาได้หมดไปการปรินิพพานก็เพราะว่าความดับไปซึ่งขันธ์5นั้นพร้อมด้วยอนุพร้อมด้วยกิเลสนั้นมันนี้เรานี่พระพุทธเจ้าในฐานะที่ว่าพระองค์ในนิพพานเนี่ยนิพพานเนี่ยได้ลักษณะเรียกขันธ์5หมดไปตรัสรู้ก็คือบรรลุถึงพระประสูติในขันธ์5ประสูติที่เป็นขันธ์5ขึ้นมาเนี่ยก็เป็นประสูติแทนในขันธ์5ที่เป็นภาษาชาวบ้านองค์น้อยเราก็เอาพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณเนี่ยที่เราจะพึงเข้าถึงได้นี่ก็เอาพระพุทธคุณพระธรรมคุณสังฆคุณนั้นเอามาประพฤติปฏิบัติอันนี้ก็พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พระรัตนตรัยยังอยู่กับเรายังสามารถที่จะเอามาประพฤติปฏิบัติได้เรายังสามารถเอามาเป็นที่พึ่งได้เราสามารถที่จะศึกษาให้เข้าถึงได้น่ะด้วยอำนาจของตัวปัญญาศีลสมาธิเนี่ยขอให้เราได้ให้ข้อให้ความสำคัญกับการประตัสรู้การปรินิพพานหรือการประสูติในฐานะที่เป็นตัวคุณธรรมเนี่ยมันก็จะทำให้เราเข้ารู้ถึงคุณค่าของพระรัตนตรัยนะว่าเราจะเคารพนับถือพระรัตนตรัยอย่างไรขอให้เราต้องใจเข้าใจศึกษาอย่างนี้นะเราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้ายังใกล้กับตัวเราอยู่เราไม่ต้องยึดพระพุทธเจ้าในฐานะเป็นตัววัตถุเป็นตัวบุคคลไม่ต้องยึดพระอริยสงฆ์พระสงฆ์ในฐานะเป็นตัววัตถุตัวบุคคลอยู่เลยนะ
ถ้าเรายึดอยู่นี่มันก็ยังมีตัวอุปทานยึดมั่นถือมั่นอยู่มันก็เป็นมหากุศลนะเป็นบุญแต่มันจะไม่ใช่เป็นปัญญามันไม่รู้ด้วยปัญญามันรู้ได้ด้วยบุญเท่านั้นเขาถึงด้วยบุญเท่านั้นเราไม่เขาถึงด้วยปัญญาทีนี้ก็เราก็ต้องให้ความสำคัญกับพระรัตนตรัยวันวิสาขบูชาในลักษณะเช่นนี้นะเป็นประสูติตรัสรู้ปนิพานปนิพานเป็นความดับของขันธ์ห้าตรัสรู้ว่าเป็นความดับของกิเลสและเพราะในอสวะธรรมทั้งหลายตรัสรู้แต่พระพุทธเจ้ายังมีอยู่ยังมีพุทธคุณมีโดยฐานะเป็นพุทธคุณมีอยู่เราก็เคารพนับถือและเข้าถึงพระพุทธเจ้าเข้าถึงพระธรรมเข้าถึงพระสงฆ์เข้าถึงพระพุทธเจ้าอยู่จริงมีพระพุทธเจ้ามีอยู่จริงอยู่แล้วก็ให้เราได้พิจารณาให้ความใส่ใจให้ความสำคัญกับพระรัตนตรัยอย่างนี้นะเราจะรู้ว่าพระพุทธเจ้าก็ยังอยู่กับเรานะเนี่ยเพราะเรานึกถึงพระนึกถึงพุทธคุณทีไรก็เรียกพุทธคุณก็คือพระพุทธเจ้าพระธรรมคุณพระตัวสภาวธรรมกับตัวพระธรรมตัวศีลตัวสมาธิตัวปัญญาตัวความเพียรตัวที่เรากระทำมันเพียรเนี่ยมันก็เป็นคุณธรรมที่จะทำให้เราถึงพระสงฆ์นะพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เราก็จะเห็นพระคุณอย่างนี้เข้าใจอย่างนี้ก็ให้เราพิจารณาอย่างนี้แต่เราก็ถือโดยพระพุทธเจ้าโดยสมมุติสัจจะอยู่พระธรรมโดยสมมุติสัจจะหรือพระสงฆ์โดยสมมุติสัจจะแล้วเราถืออยู่ถืออย่างถูกต้องมันก็ได้บุญนะแต่ว่าถือโดยสภาวะธรรมเนี่ยมันได้ทำบุญได้ทั้งปัญญาในทางกุศลในทางปัญญามันก็จะดีขึ้นนะเราพิจารณากันอย่างนี้นะเอาล่ะต่อไปเราจะได้พร้อมกันเจริญจิตตภาวนาให้พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นกับเราทุกขณะลมหายใจเลยทุกขณะจิตนั่นแหละทุกขณะอาการผ่องยุบนั่นแหละเราภาวนาเพื่อบูชาพระพุทธองค์ในช่วงโอกาสในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนานี้นะต่อไป
มเหหิกาตังปุญญังโนอนุโมทันโตสุนันโตบุญโตเยเตวะอัสสามิงทานเนอาทิกาตาทิคายุกาสัทธาหุนโตสัพเพสัทธาสุขีอัตตานังปาริหาลันโตมาตาปิตาสุขีตาหุนโตทุกขาปามุจจันโตสัพเพยาตากาสุขิตาหุนโตทุกขาปามุจจันโตสัพเพอายาตากาสุขิตาทุกขาปามุจจันโตสัพเพปิสาสัพเพยาคาสัพเพเปตาสุขิตาหุนโตทุกขาปามุจจันโตสัพเพนักขัตตาสุขิตาหุนโตทุกขาปามุจจันโตสัพเพเทวาสุขิตาหุนโตปามุจจันโตสัพเพอาจาริโยปัจจายาสุขิตาหุนโตทุกขาปามุจจันโตสัมภาสัมปติโยสามิจันโตโวนั่งภูเขาครับวันตามิพุทธังสัพพะเมวะโทสังฆามัฏฐะเมพันเตวันตามิธัมมังสัพพะเมวะโทสังฆามัฏฐะเมพันเตวันตามิสังฆังสัพพะเมวะโทสังถ้ามีพันเตวันธามิคารุโอปัจจายาจานิเยสัพพะเมวะโทสังฆามัฏฐะเมพันเตวันธามิกัมมัฏฐานังสัพพะเมวะโทสังฆามัฏฐะเมพันเตวันธามิอารามิภัตตสีมังสัพพะเมวะโทสังฆามัฏฐะเมพันเตวันธามิเจติยังสัพพังสัพพัทธาเนสุปาทิฏฐิตาสรีระธาตุมหาโพธิงพุทธรูปังสักกาลังสัทธานาคาโลกเกเทวโลกเกพรหมโลกเกชัมพูทีเปลังกาทิเปสรีระธาตุโยเกสัทธาตุโยอันระหันตาธาตุโยเจติยังคันธะโกติงจะตุลาสิติสาหาเสธรรมะคันเทสัพเพสังปาทะเจติยังหังวันธามิสัพพะโสอัญชลีวันธาอภิวาทอัญชลีวันธาอภิวาทอัญชลีวันธาอภิวาทอัญชลีวันธาอัญชลีขอให้ทุกคนก้มหมอบกราบวันธาน้อยท่านเจ้าคุณพร้อมกันนะครับสาธุวันธามิพันเตสัพพังอาปาลาทังหามาทะเมพันเตมายังกาตังปุญญังสามินะอนุโมทิตพังสามินะกาตังปุญญังไม่หังทาตาพังสาธุสาธุอนุโมทามิพระังสาธุสาธุสาธุพระวิสงสงกราบก่อนนะครับอัญชลีวันธาอภิวาทอัญชลีวันธาอภิวาทอัญชลีวันธาอภิวาทอัญชลีวันธาชลีกราบท่านเจ้าคุณพระอาจารย์พร้อมกันค่ะอัญชลีวันธาอภิวาทอัญชลีวันธาอภิวาทอัญชลีวันธาอภิวาทอัญชลีวันธาอัญชลีค่ะสาธุสาธุสาธุขออนุ
อนุญาตใช้เสียงนะคะขออนุญาตใช้เสียงนะคะโยคีหญิงโยคีชายอย่าลืมเก็บหนังสือสวดมนต์เข้าตู้ให้เรียบร้อยนะคะส่วนโยคีหญิงก็อย่าลืมปิดประตูหน้าต่างปิดไฟปิดพัดลมอะไรให้เรียบร้อยแล้วโยคีหญิงเราไปปฏิบัติต่อที่ห้องรับพระกรรมฐานหรือห้องใต้ดินนะคะ